ปิดกิจการเนี่ยนะคะก็ขอให้ได้ขยายสาขาเป็นร้อยสาขาในเมืองลาวนะคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้โชคได้ลาภนะคะได้เงินได้ไหลนองทองไหลมาไม่ขาดนะคะแล้วก็ได้เต็มถ้วยเต็มชามเต็มโอ่งแดงเพื่อที่ลูกจะไปแบ่งปันคนที่ด้อยกว่าลูกนะคะสาสนับสนุนโดยนมผึ้งออสลาออสลานมผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนมผึ้งออสลาเขาก็รู้ว่าเฮานั้นมีสัมพันธ์มีความเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเฮาก็ได้มาถึงที่วัดอีกตึมวัดนึงที่ว่ามีชื่อเสียงของฮ่องกงแห่งนี้เนาะก็คือวัดท่านแช่กุ้งเนาะวัดแช่กุ้งเนาะที่ว่าเพิ่นบ่อนี้เพิ่นจะเป็นบ่อนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าสําหรับนักธุรกิจทั่วโลกเนาะทั่วโดยเฉพาะที่ประเทศลาวและประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศไทยของพวกเขาเนาะเพิ่นมาขอพรจากท่านแช่กุ้งแห่งนี้ที่ว่าบ่อนี้ว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าเพิ่นขอพรทางด้านหน้าที่การงานและทางด้านธุรกิจก็จะได้รับพรนั้นติดเฮาจะพาท่านผู้ชมย่างเข้ามาข้างในว่าข้างในนี่ว่าเป็นท่านแช่กุ้งองค์ใหญ่ที่อยู่ข้างในซิมนี่ว่าอาจจะใหญ่สำได้นี่พวกเราได้หลังจากที่พวกเราได้บูชาแล้วก็ข้อควรจากท่านแล้วพวกเราก็พากันถ่ายรูปเนาะสามารถถ่ายรูปกันอยู่ในวัดนี้ได้เนาะเพราะว่าพระเจ้าอนุญาตให้พวกเราถ่ายรูปได้แล้วก็ทางในนี้เขานอกจากนั้นพวกเราจะมีนอกจากไหว้โดยทูปแล้วก็ทูปเทียนแล้วก็พวกเราก็ยังมีการเพิ่นจะมีบ็อกซ์เนาะเพิ่นจะมีบ็อกซ์ที่สำหรับให้พวกเราdonation เนาะก็คือว่าพวกเราโมทนาเนาะโมทนาฐานแล้วก็หลังจากเฮาโมทนาเรียบร้อยแล้วพวกเฮาก็ขอพรบัดนี้เราสามารถตีกองนี่ได้นะตีกองนี้เพื่อให้พวกเฮาให้พวกเฮาเพิ่นรับรู้ว่าพวกเฮาได้มาถึงแล้วก็ให้มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือดังเฮาตีกองบึ้งบึ้งให้มันดังๆแล้วก็หลังจากนั้นนอกจากกองเฮาก็จะมีเขาเอิ้นว่ากังหันเนาะนี่เกินว่ากังหันเป็นสัญลักษณ์ของท่านแช่กงนี่ถ้าเฮามุ่นกังหันนี่ก็คือว่าชีวิตของเฮาจะราบรื่นเนาะเฮามุ่นนี่เพื่อให้คำพูนชีวิตของเฮาจะเฮงแล้วก็พวกมีหน้าที่การงานเฮ็ดหน้าที่การงานก็จะราบรื่นเนาะจะมีตำแหน่งสูงขึ้นเนาะก็มีหลายอย่างที่วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าทุกคนหลายคนที่ว่าพระเจ้ามาสักการะบูชาทุกครั้งที่มาฮ่องกงแล้วก็เจ้าก็ได้มาสักการะบูชาที่วัดแช่กงแห่งนี้เนาะก็คือว่าเพิ่นอยู่ข้างล่างนี้ก็คือท่านแช่กงนะที่ว่าทุกคนที่แห่งฮ่องกงแล้วก็หลายคนที่ในกินวิญญาณบนกันเข้ามาสักการะบูชาเนาะอันนี้ก็คือวัดที่ศักดิ์สิทธิ์บ่อนหนึ่งที่ทุกคนในทั่วโลกแล้วก็ทุกคนของฮ่องกงในเฮือนฮูวัดแห่งนี้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงทึกใจวัยรุ่นที่ว่าพวกเขาจะมาใจกลางเมืองฮ่องกงที่แหล่งช้อปปิ้งทั้งหลายเนาะที่ว่าข้าเจ้าจะมีเครื่องยี่ห้อแบรนด์เนมจากสารพัดเลยเนาะสมัยอังกฤษปกครองเนาะ อยู่แถวนี้ส่วนไร่มันตึกเก่าตัวนี้ฮะนะเขาจะสร้างเป็นโรงแรมระดับ5ดาวแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สำหรับสินค้าแบรนด์ดังเนาะเห็นบ่เดี๋ยวก่อนเขาเอิ้นว่าทุกสารทิศแบรนด์ดำมารวมอยู่ที่นี่เนาะได้ยินเขาจะว่าวาเลเดอร์กับกองได้ยินเขาจะว่าอยู่นี่กันซั่วซื้อแบรนด์เราต้องซื้อของปลอมบ่ต้องถ้าซื้อของแฟชั่นเพราะมันจะบ่มีของปลอมบ่ของแฟชั่นมันจะแพงกว่าของแบรนด์ว่าแท้ๆของพระเจ้าค่ะนะอ๋อ
ขาจะว่ากันซั่วมันคงแบรนด์นี้อยู่นี่มันแต่มันคงแท้เลยเนาะกันถ้าว่าเฮาไปซื้อก็ซื้อกันมันถือคงแท้กันถ้าซื้อคงเถียมจะถือจับจะผู้ขายก็ถือจับผู้ซื้อก็ถือจับนั่นแหละแนวนี้บ่ซื้อดีกว่าเนาะเก่าตัวนี้หั่นน่ะสําหรับงานนี้เนาะมันจะสร้างขึ้นใน1881ปี1881เอ้บางคนบ่เกิดเทื่อน่ะหลายคนบ่เกิดจักฮอบลงฮู้นี่ไอ้ที่ลงเบิ่งแม่นี่ให้ดูแม่เบิ่งแม่เจ้าอันนี้มันตึกที่เก่าแก่เนาะอยู่ข้างล่างพวกเฮานี่ที่เห็นก็ตอนนี้พวกเฮาก็เป็นที่ถูกใจของวัยรุ่นเนาะที่พวกเฮาจะอาจจะเป็นช่วงที่ว่าพวกเฮาจะไปช้อปปิ้งจะไปเบิ่งเครื่องแบรนด์เนมทั้งหลายผู้ใดมีเงินกระเป๋านักก็สามารถซื้อได้ผู้ใดบ่มีเงินก็เฮ้ก็เบิ่งเอาซื้อๆก็พอเนาะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงที่เมนจุดเมนเนาะของฮ่องกงเป็นที่เฮียมอยเนาะบอนนี่ก็คือว่าบนท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงเนาะที่ว่าท่าเรือเมนเลยเนาะตอนนี้ฝั่งนั้นก็เป็นตึกที่ว่าทุกคนที่จะมาถ่ายรูปที่ว่ามาฮ่องกงเป็นเพื่อที่จะมาฮ่องกงเนาะที่จะนักท่องเที่ยวมีทั้งหลายเนาะใครจะมาฮ่องกงหรือว่าคือ Max on Tour พวกเฮานี่ก็ถ้าว่ามาฮ่องกงถ้าบ่มาถ่ายรูปอยู่จุดนี้เนาะก็คือจุดทางล่างของ Romax นี่ก็คือหมายถึงว่าบ่มาฮอดฮ่องกงเด็ดขาดเนาะก็คือบอนนี่นี่ก็เป็นจุดเมนเลยที่ว่านักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกนะเขาจะมาเก็บภาพบรรยากาศเนาะบ่ว่าจะเป็นกลางเว้นหรือกลางคืนเนาะกลางคืนก็จะมีไฟแสงชี้อยู่ข้างล่างเนาะที่ว่าตึกเห็นอยู่ทางล่างของ Romax แล้วก็ภูเขาอยู่ทางล่างคุณก็คือบอนเฮาไปเมื่อกี้มาคือเป็นวัดเนาะเป็นวัดแล้วครับว่าเขาก็ไปถ่ายหูเอาบอลจุดชมวิวอยู่ถึงผู้ทางล่างบนมือนี้ป้านี่เขาก็ฟินมาอีกตึงเบื้องหนึ่งเนาะมันจะเป็นท่าเรือของของฮ่องกงนี่ก็ทางล่างโรแมนซ์อีกตึงเบื้องหนึ่งแถวเช่นเรือใหญ่เนาะอยู่ข้างๆนี้แล้วก็อีกตึงมุมหนึ่งนี่ก็เป็นมุมที่ใจกลางเมืองของฝั่งหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นเมนของฮ่องกงเลยที่ว่าตอนค่ำเขาจะมีการโชว์ไฟแสงสีที่งามที่สุดเนาะในฮ่องกงแล้วเพื่อผู้คนนักท่องเที่ยวทางล่างเขาจะมานั่งเป็นแถวแบบอยู่ทางล่างโรแมนซ์นี่แบบนี้เนาะเขาจะมานั่งเป็นแถวเราเขาจะมาท่าซุ่มไฟแสงสีมือแรงที่เขาจะมีงานไฟโชว์เนาะที่ว่าตึกที่ว่าบอนนี่นี่ก็เป็นจุดใจกลางที่ว่าสำคัญที่สุดของฮ่องกงเนาะคือว่าบอนเขาจะแสดงนั่งและก็บอนเขาจะมาถ่ายทำรายการอย่างต่างๆแบบว่าจะเป็นละครหรือว่าเป็นการแสดงนั่งเพราะว่าอยู่ฮ่องกงก็ไปมีชื่อเสียงในการแสดงนั่งเนาะอันนี้ใส่เนาะตอนนี้อันนี้อยู่ฮ่องกงในมุมภาพบรรยากาศทางล่างนี่นางเอกทางล่างนี่ครบเลยนี่งามสุดครับงามสุด